So we're gonna see. So we're gonna see how it meant. What is that called? This is dragon breath. Dragon breath. Okay. Ooh. You don't want to touch it because you can actually get burned worse from cold than you can. You want to put that out there? All you do is just take the stick, pop it in, you know, stick it in one of the cereal bowls, mm-hmm. put it in your mouth and eat it, man. Okay. It's gonna blow your mind. Put it down, hun. It's gonna blow Thank your mind. You. It's very dangerous. You hear what he said? It's very dangerous. Okay. Okay. I'm feeling this cold air. Here, look. Tell me, right? Don't do that. Try it, eat it. Cereal. Look at the smoke coming out of your nose. What about? Daddy, try one. Come on. So, กำลังกินเขาเรียกว่า dragon breath right มันเป็นไนโตรเจนที่ว่าที่เมืองไทยมีเยอะแยะแล้วแหละนี่ที่เมืองนอกที่อเมริกานี่เพิ่งเห็นร้านนี้เอาเข้ามาตลกมากเลยมันก็คือเป็นที่กินอยู่เนี้ยนะคะมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีเรียลบอลแล้วเขาก็ไปใส่ไนโตรเจนอะไปใส่ลิควิดไนโตรเจนมันก็เลยมีควันคือมันไม่ได้จมูกทำยังไงหายใจออกจมูกทำไม่เป็นหรอกทำยังไงหายใจออกจมูกมีทับทุยนเดิมไม่มีอ่ะทำไม่เป็นอ่ะไม่ได้อ่ะโอเคค่ะเอามาปาดกันขำๆโอเคจะกินเขาเรียกว่าอะไรนะดาก้อนเบรดมีควันด้วยจะลองให้ควันออกจากจมูกทำไม่เป็นอ่ะโอเคลองนะคะทำยังไงวะควันออกจมูกเนี่ยมาทำไม่ดูหมดแล้วมันไม่ออกจากจมูกว่ะมันออกจากปากโอเคเดี๋ยวลองใหม่นี่เดี๋ยวขอยืมก่อนเดี๋ยวลองนะคือนี่มันจะหมดทั่วอยู่แล้วพี่มดกินยังไงนะมันก็ไม่ออกจมูกว่ะทำยังไงวะเห็นพี่อมกินควันออกจมูกอ่ะนะเดี๋ยวลองบ้างออกแล้วพี่มูออกจากร่างไงวะมันไม่ออกจมูกมันออกปากปลาละอุบาทปลา